สิบมิยอเนี่ยก็ G จะไปทําเรื่องของงานอัตรากําลังเหมือนกันนะฮะสิบมิยอจะต้องไปทําเรื่องของงานอัตรากําลังของแต่ละโรงเรียนของแต่ละสถานศึกษาของแต่ละเขต <c oughs> เพื่อนับยอดรายหัวจริง <c oughs> จากนั้นในชุดของตัวนี้นะฮะใครที่ได้ไฟล์ไปเรียบร้อย <c oughs> แล้วนะฮะทั้งในกลุ่มนะฮะต่างๆที่มีช่องทางเข้าไปหรือใครเพิ่งมาจะเจอกันตอนนี้นะฮะก็เข้าช่องทางนี้ไปได้เลย นะเข้าช่องทางนี้ไปได้เลยนะจะมีลิงก์โพสต์ที่ไว้ให้ทุกคนได้ดําเนินการว่าจะไปส่วนช่องทางไหนอะไรอย่างไรนะครับทุกคนครับโอเคนะอ่าไม่เป็นไรครับเมื่อวานก็ไปที่ยวย้อนหลังเอาแล้วฮะนะครับโอเคมากฎหมายกอนะฮะกฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายขอ3นะครับชื่อว่าวิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานครับทุกคนครับนะอ่านะครับ เริ่มในส่วนของตัวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะซึ่งตัวกฎหมายนี้ถือว่าเป็นในส่วนของตัวกฎหมายที่สูงสุดของประเทศนะฮะโดยตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร <scalar> ไทยนะตั้งแต่ปี2560นั่นเองโดยตัวกฎหมายนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเป็นกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั่นคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2564ครับที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับ ปี2564ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึง่งประเด็นที่เกี่ยวข้องเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมก็คือเราไปมาเรียบร้อยแล้วนะเราไปมาเรียบร้อยแล้วนั่นคือเรื่องของอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนชาวไทยโดยอำนาจอธิปไตยคือเรื่องของอะไรครับเรื่องของการที่เราไปเลือกตั้งนั่นเองนะเราไปเลือกตั้งมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนี่คืออำนาจอธิปไตยแต่อำนาจหลักๆที่ใช้นะฮะคืออำนาจของพระมหากษัตริย์ก็จะมีอยู่3ทางหลักๆ ที่ทุกจุดก็จะบอกไปว่ามีทั้งในส่วนของรัฐสภาคณะมนตรีแล้วก็ศาลหลักๆเหล่านี้นะครับทีนี้เราจะไล่เรียงแต่ละส่วนครับของตัวรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมด16หมวดแต่ประเด็นที่แนวทางข้อสอบจะออกได้เนี่ยมันจะเป็นเน้นเรื่องของการศึกษาเป็นหลักซึ่งจะมีประเด็นที่เคยออกสอบปีที่แล้วในเรื่องอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่หมวดที่5ที่เป็นหน้าที่ของรัฐที่พูดถึงการศึกษาก่อนวัยเรียนถึงภา,บางคบังคับไว้12ปีนะครับตรงนี้ ก็ได้ออก้อสอบเหมือนกันต่อมาพูดถึงในส่วนของตัวประเด็นรัฐสภาในหวดที่7ซึ่งรัฐสภาเนี่ยประกอกบไปด้วยสส่วนนั่นคือในส่วนของสอสอกับสอวอนะฮะสอสอกับสอวอซึ่งประเด็นของถ้าข้อสอบจะถามอาจจะเน้นไปถามในส่วนของสมาชิกนะฮะรัฐสภามีจํานวนเท่าใดอันนี้คือ750คน ก็750คนนี้จะไปรวมในส่วนของที่เป็นสส500กับสว250ณนะปัจจุบันเนี้ยก็จะเป็นสมาชิกรัฐสภา750แต่พอไปแยกเนี่ยสสมาเท่าไหร่500แล้วสส500มาจากอะไรมาจากแบ่งเค400และ,ะรายชื่ออีก100นะฮะอันนี้ก็จะเป็นไล่ทไลายของมันไปแล้วก็สวก็คือ250สว250เนี่ยจะมีอายุ5ปีซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่11พฤษภาค62ไปจนถึง10พฤษภา67 นะซึ่ง67เนี้ย250คนจะถูกปรับเหลือครับก็คือ11 67 11พฤษภาคม67ไปจะถูกปรับเหลือให้เหลือเพียงแค่200คนตามมาตรา107ของตัวรัฐธรรมนูญไทย60นะฮะที่กำหนดให้มี250เนี่ยเพราะมันเป็นวาระแรกนะวาระแรกเท่านั้นนะฮะแต่ว่าพอหลังจากหมดวาระแรก5ปีไปเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือเพียงแค่200นะเท่านั้นตามมาตรา107เลยนะครับ โอเคไ,ไปดูในส่วนของแนวทางของข้อสอบกันนะฮะในส่วนของแนวทางของข้อสอบนั่นคือในส่วนข้องถามว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยปี60เนี่ยมีผลบังคับใช้เมื่อใดโดยตัวกฎหมายเนี้ยทั้งวันบังคับใช้ประกาศและบังคับใช้ตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยได้เขียนไว้ว่าประกาศและอะไรครับและบังคับใช้ทันทีครับประกาศ และบังคับใช้ทันทีฉะนั้นการประกาศและบังคับใช้ทันทีเนี่ยไม่ว่าข้อสอบจะถามในส่วนของประเด็นนะครับที่เป็นวันประกาศหรือวันบังคับใช้คําตอบก็คือข้อเดียวกันนะครับเพราะเขาประกาศและบังคับใช้ทันทีก็คือข้อขอไข่เอง6เมษายน2560ครับนะไม่ใช่ว่าประกาศ6เมษายนแล้วจะไปบังคับใช้7เมษายนนะไม่เหมือนกับตัวกฎหมายอื่นตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยจะประกาศนะฮะและบังคับใช้ทันที เนาะดังนั้นมันจึงอยู่วันที่และเวลาเดียวกันเพราะมันคือคํานี้อ่านะครับดังนั้นต่อให้ข้อสอบถามประกาศหรือถามบังคับใช้จะไม่ควรตอบตัวที่แยกแปลกแตกต่างมันต้องตอบตัวเดียวกันไม่ว่าถามประกาศก็ต้องตอบ6เมษา60ไม่ว่าถามบังคับใช้ทันทีก็ต้องตอบ6เมษา,า,า60นั่นเองนะครับอ่าต่อไปในส่วนของข้อที่2ครับข้อที่2ถามอะไรฮะข้อที่2ถามว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ย อำนาจอธิปไตยเป็นของใครนะครับซึ่งอำนาจอธิปไตยเนี่ยอยู่ในส่วนของตัวมาตราที่3มันเองนะฮะอยู่ในส่วนของมาตราที่3ที่ให้อำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของใครนะครับมีในส่วนของพระมหากษัตริย์ปวงชนชาวไทยสารรัฐธรรมน,นูญห uh, ร,นะรือรัฐสภานะฮะโดยเขียนไว้ชัดเจนเลยมาตราที่3ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใครครับเป็นของปวงชนชาวไทยดังนั้นอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนั่นคืออะไรครับการไปทําอะไรครับการไป ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองนะการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับนี่คืออำนาจอธิปไตยของพงชนชาวไทยที่เรามีอำนาจนะครับมันคืออำนาจในการที่เราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่แหละครับที่เรียกว่าอำนาจอธิปไตยนะครับนะต่อมาข้อที่3ครับถามว่าข้อใดเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎหมายสูงสุดของประเทศตามรัฐธรรมนูญไทยฮะ ซึ่งกฎหมายลำดับสัก์ของมันเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตัวไหนฮะตัวที่เป็นในส่วนของรัฐธรรมนูญก่อนไล่มาเป็นพระราชบัญญัติเป็นพระราชกฤษฎีกานะใครที่มีคู่มือในส่วนของตัวตัวกฎหมายของผมไปเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าลำดับศัก์ของตัวกฎหมายเนี่ยมีลำดับอะไรบ้างซึ่งกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับในส่วนนี้จะอยู่ในส่วนของมาตราที่5ครับนะในส่วนของมาตราที่5เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศก็คือในส่วนของตัวที่เป็น รัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญนั่นเองนะโอเคไล่เรียงคําตอบไปไปพร้อมๆกันเนาะนะครับไล่เรียงกันไปสําหรับในส่วนของคําตอบนะครับต่อไปข้อที่4ครับข้อที่4ถามประเด็นนะครับในส่วนของอะไรครับถามในเรื่องของความหมายว่าเป็นองค์ประกอบของข้อใดนะครับ ซึ่งข้อนี้เป็นการพูดถึงว่าบุคคลเป็นไงครับย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทําการนั้นตามความคุ้มครองนะฮะทำตามทำการนั้นและได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญซึ่งนะสิทธินั้นจะต้องไม่ไปกระทบกระเทือนในเรื่องของอันตรายความมั่นคงของรัฐนะครับไปกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วก็ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นฉะนั้น ข้อใดละ่ะที่มันหมายถึงเรื่องของสิทธิและเสรีภาพมันก็ต้องเป็นการพูดถึงสิทธิและเสรีภาพแน่นอนแต่ประเด็นมันจะเป็นสิทธิและเสรีภาพอะไรไม่ใช่คุ้มครองไม่ใช่ในส่วนของมั่นคงแน่นอนแต่มันเป็นเรื่องของสิทธิและเสรีภาพนะฮะโดยประเด็นของสิทธิและเสรีภาพเนี่ยจะเป็นประเด็นในส่วนของเรื่องอ,อะไรนะครับเรื่องอะไรเอ่ย เป็นของราชอาณาจักรไทยหรือว่าเป็นในส่วนของปวงชนชาวไทยคําตอบข้อนี้มันบอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันคือสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นเรื่องของการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแต่การจะได้รับความคุ้มครองนั่นคือมันคงของรัฐจะต้องไม่เกี่ยวข้องนะสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชนคุณจะต้องไม่ไปฝืนนะไปเป็นการละเมิดสิทธิของคนอื่นมันจึงเป็นสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในช้อยข้ององงูนั่นเองนะครับ ต่อมาหาข้อสอบถามครับว่าข้อใดละ่ะที่หมายถึงในส่วนของบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายคําว่าคนเสมอกันในกฎหมายหรือกฎหมายเท่าเทียมกันเนี่ยนะครับมันเป็นการพูดถึงข้อใดชายมีสิทธิมากกว่าหญิงมันคือถือว่าเสมอไหมถ้ามันมีคําว่ามากกว่าผมว่าไม่เสมอหรือให้หญิงมีสิทธิมากกว่าชายก็ไม่ใช่การเสมอนะครับ และในส่วนของสิทธิมากกว่าคนพิการคําว่ามากกว่าน้อยกว่าไม่ใช่เรื่องของความเท่าเทียมกันฉะนั้นความเท่าเทียมกันนะครับมันก็คือสิ่งที่เท่าเทียมกันนั่นคือให้ช้อยข้องงูครับชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันนี่คือการเสมอกันในกฎหมายการที่ใช้กฎหมายโดยเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่6ครับ ข้อใดเป็นสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนั่นคือไม่มีข้อบังคับใดๆนะครับที่จะให้ทุกคนเนี่ยไปอยู่ภายใต้กฎหมายใดกฎหมายหนึ่งนะครับไม่ได้ให้ทุกคนเนี่ยไปอยู่ภายใต้าศาสนาใดศาสนาหนึ่งมีสิทธิและเสรีภาพที่คุณจะนับถือศาสนาใดก็ได้นะร,รวมถึงชีวิตและร่างกายของคุณเนี่ยคุณมีสิทธิคุณจะบริจาคหรือคุณจะไม่บริจาค นะครับอะไรต่างๆพวกนี้คุณสามารถกระทําการดําเนินการได้ทุกอย่างนะครเป็นสิทธิและเสรีภาพทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ 7. ครับไปดูประเด็นของหมวดที่4ที่เป็นเรื่องของหน้าที่ของมุคชนชาวไทยหน้าที่ของมงคชนชาวไทยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของหลักๆที่เป็นการรักชาติศาสตร์ ะะเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของการศึกษาภาคบังคับเรื่องของการรับราชการทาหารเรื่องของการที่ไม่ทุจริตใดๆนะครับต่างๆเหล่านี้ซึ่งประเด็นของหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันมีอยู่ให้เราปฏิบัติทั้งหมดอยู่ด้วยกันกีนนะ่ข้อนะฮะกี่ข้อนะเขาเขียนไวช้ชัดเจนเลยว่าหน้าที่ของปวงชนชาวไ,ไทยสิ่งที่เราต้องปฏิบัติน,นะครับก็คือมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ข้อครับนะฮะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ข้อเลยที่เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย และข้อสอบนะฮะเนื่องจากว่าถ้ามันเยอะๆแบบนี้มันจําไม่ได้สิ่งที่ข้อสอบมักจะถามจะเน้นไปถามประเด็นนะครับข้อแรกหรือข้อสําคัญที่สุดนะครับมักไปเน้นย้ําถามในส่วนของประเด็นที่เป็นข้อแรกครับหรือในส่วนของข้อสําคัญที่สุดนะฮะอืมฉะนั้นการจะเป็นข้อสําคัญที่สุดมันก็ต้องอยู่ในส่วนของข้อแรก ที่ข้อสอบจะนํามาวางถูกต้องไหมครับที่จะต้องนํามาเขียนนะหาข้อแรกข้อสําคัญที่สุดฉะนั้นข้อใดล่ะที่เป็นข้อแรกสําคัญที่สุดซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันคือเรื่องของหน้าที่บวงชนชาวไทยหมดเลยแต่ข้อสําคัญที่สุดนะครับที่วางไว้ข้อแรกก็คือข้อกอไก่เป็นการรักชาติศาสตร์กษัตริย์นั่นเองนะครับเป็นการรักชาติศาสตร์กษัตริย์นะฮะในส่วนของประเด็นที่เป็นหน้าที่ของบวงชนชาวไทยนั่นเองต่อมานะครับในส่วนของข้อเนี้ย นะข้อสอบจริงของท้องถิ่นที่นําไปออกครับทุกคนนะครับก็จะเป็นในในในตัวประมาณนี้ที่ถามนะครับถามแบบนี้เลยรัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาเพ้อมครับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นเวลากี่ปีนะครับซึ่งจริงๆทั้งหมดเนี่ยคือคําตอบระยะเวลาปีของการศึกษาหมดเลยนะนะครับซึ่งตัวเนี้ยเน้นย้ําเลยว่ามันมาจากหมวดที่5 นะครับในมาตราที่54ประเด็นนี้แหละครับที่เขาจะเน้นไปออกสอบเพราะหมวดที่5มาตรา54ได้พูดถึงการศึกษาไว้นะครับได้พูดการศึกษาไว้ครับและการศึกษาเนี้ยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเน้นไปหาใครเขาจะเน้นไปในเรื่องเรื่องของเด็กก่อนวัยเรียนนะฮะกับเด็กอะไรครับเน้นไปหาเด็กก่อนวัยเรียนกับเน้นไปในส่วนของประชาชนนั่นเอง นะครับที่เป็นเรื่องของการศึกษาที่จะเน้นย้ำเรื่องนี้นะครับอ่าฉะนั้นรู้ได้ยังไงครับว่าข้อ9บางคนก็ตอบบางคนตอบกอไก่บางคนตอบ,บ,ตอบ,บ,ตอบขอไข่บางคนตอบขอควายอ่ามีทุกคําตอบนะฮะยึดที่คําตอบตัวเองก็ได้ใช่ไหมนะครับมันน่าจะมีคําตอบถูกเดียวนะครับทุกคนมันไม่น่าจะมีนะครับทั้งหมดฉะนั้นทุกคนก็ต้องย้อนไปหาข้อคําถามว่าคีย์ของข้อนี้คืออะไรครับ คีย์ของข้อนี้คืออะไรทุกคนตอบมา9ปีตอบมา12ปีตอบมาไม่น้อยกว่า12ปีเนี่ยทุกคนดูจากอะไรทุกคนถึงรู้ว่าเฮ้ยมันคือ9ปีมันคือ12ปีมันคือไม่น้อยกว่า12ปีที่ทุกคนตอบมาทุกคนต้องมองหาคีย์ให้เจอซึ่งถ้าน้องๆที่ไปติวคอร์สสดกันเนี่ยนะครับน้องต้องหาเจอแน่นอนเพราะว่าพี่จะพูดประเด็นนี้อยู่แล้วนะฮะพี่จะพูดประเด็นนี้แลยครับน้องๆครับว่า ข้อนี้คืออะไรอนะครับบางคนหาได้แค่ภาคบังคับเลยนะฮะภาคบังคับมันต้องตอบอะไรเก้าปีอ่ะมันก็เป็นส่วนตามที่เราเข้าใจนะครับอืมนะครับภาคบังคับเก้าปีรัศ12สองปีนะครับถูกต้องเป็นขีดหมดเลยนะฮะอืมอ่ะโอเคทีนี้คีเนี้ที่ผมจะบอกเนี่ยดูตรงนี้เลยเอาเอาข้อนี้ก่อนนะแล้วเราค่อยจะไปไล่เรียงกันดูนะครับคีย์ข้อนี้ทุกคนครับนะ ทุกคนกาลงไปเลยครับว่าคีย์ข้อนี้คือคำว่าก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับครับนี่เลยอันนี้คือคีย์ของมันฉะนั้นพอก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับเราจะไม่จบแค่คีย์มันเท่านี้เราจะมาเน้นย้ําดูว่าไอ้ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับเนี่ยมันหมายถึงชั้นไหนอ่ะก่อนวัยเรียนถึงจบการศึกษาภาคบังคับดังนั้นผมขออนุญาตยก ok ออกมาเขียนเลยนะฮะแปลว่าข้อนี้นะครับ มันพูดถึงอะไรก่อนวัยเรียนคือชั้นไหนครับทุกคนก่อนวัยเรียนคือชั้นอนุบาล1นะฮะไปจนถึงชั้นม3ครับประเด็นนี้เห็นไหมฮะเพราะเราเน้นย้ําที่คีย์ของคําว่าก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาพาบังคับดังนั้นคําว่าก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาพบังคับนั่นคือเรียนในส่วนของชั้นอนุบาล1ถึงม3จากนั้นทุกคนนับครับนับครับอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3เป็น3ปี จากนั้นไปนับปถมอีกเ่าหร่ครับปถมป .1 ถึงป .6 เป็น6ปีรวมแล้วเป็น9ใช่ไหมครับรวมแล้วเป็น9ปีจาก9ไปบวกม1ม2ม3รวมแล้ว12ปีอ่าเห็นไหมครับดังนั้นคําตอบมันควรเป็นแค่12ปีครับเป็นแค่12ปีนะเป็นจํานวนแค่12ปีนั่นคือมองหาคีย์ให้เจอแน่นอนถ้าทุกคนไปมองแค่คําว่าท้ายภาคบังคับทุกคนจะรู้ว่าเด็กคนนี้จบม3 แต่พอจดม3ทุกคนจะมองแค่ภาพว่ามันคือภาพบังคับพอภาพบังคับก็จะพุ่งเป้าไปหา9ก้าปีทันทีเห็นไหมครับดังนั้นเวลาคีเนี่ยต้องเอาคียให้หมดนะครับเอาคียให้หมดไม่ใช่ว่าเอาแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับและอีกอย่างถ้าทุกคนไปมองแค่ประเด็นของรัฐทุกคนจะชี้รัฐไปหาเลยครับชี้รัฐไปหาในส่วนของตัวที่เป็นรัฐบาลทันทีเลยนะครับชี้ไปหารัฐบาลซึ่งตรงนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะฮะมันเป็นในส่วนของรัฐตามรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐบาลเนี่ย คุคนก็จะไปกาในส่วนของอะไรครับนะของ15ปีนะฮะไปการในส่วนของรัฐบาลที่เป็นในส่วนของ15ปีเพราะรัฐบาลก็ส่งเสริมนะฮะในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐาน15ปีที่เป็นนโยบายโครงการเรียนฟรีนั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยเรากล่าวตามมาตรา54ของรัฐธรรมโน,โนูญในหมวดที่หดังนั้นคีย์ของมันบอกไว้ชัดเจนว่ามันคือคําว่าก่อนวัยเรียนถึงภา,าคบังคับนั่นคือ12ปีนะครับดังนั้น เราก็ไปเขียนเน้นย้ําต่อครับทุกคนไปเขียนเน้นย้ําต่อว่าไอ้จำนวน12ปีนะครับมันมาจากในส่วนของกฎหมายที่เป็นรัฐธรรมนูญนะฮะรัฐธรรมนูญโดยให้เรียนชั้นอนุบาล1ถึงม3นะครับและมีคีย์คำว่าก่อนวัยเรียนนะครับถึงภาคบังคับนั่นเองนะครับก่อนวัยเรียนถึงภาคบังคับแต่ถ้าไปตอบ9ปีครับทุกคน ถ้าไปตอบ9ปีเนี่ยในส่วนของคีมันเนี่ยมันคือคาว่าอะไรครับตัวนี้มันจะมาจากในส่วนของการศึกษาภาคบังคับครับนะครับถ้าใครไปตอบ9ปีเนี่ยมันคือการศึกษาภาคบังคับโดยการศึกษาภาคบังคับเนี่ยเขาจะให้เรียนแค่ป .1 ถึงม .3 เพราะมันเรียนแค่9ปีครับแปลว่าคียของข้อน,นี้ทุกคนต้องมองเห็นเด็กอะไรครับเด็กที่มีอายุย่างครับเด็กย่าง7ถึงย่าง16ครับ นะอันนี้คือคีย์ของมันฉะนั้นคีย์แต่ละการศึกษาเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับคีย์แต่ละการศึกษาจะไม่เหมือนกันครับฉะนั้นมองคีย์ให้ออกหาคีย์ให้เจอนะครับว่าในแต่ละคีย์เนี่ยมันหมายถึงคีย์อะไรนะครับอ่านะต่อไปจํานวนไม่น้อยกว่า12ปีนะจำนวนไม่น้อยกว่า12ปีเนี่ยมาจากในส่วนของตัวกฎหมายใดตัวเนี้ยมาจากในส่วนของพรบรการศึกษาแห่งชาตินะครับ เขียนย่อนะโกไก่แปลว่าการศึกษานะฮะการศึกษาแห่งชาตินะครับดังนั้นการศึกษาแห่งชาติเนี่ยมันคือการศึกษาขั้นพื้นฐานครับเห็นไมครับมันเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานครับมันคือในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานฉะนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยให้เรียนตั้งแต่ชั้นไหนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เรียนตั้งแต่ชั้นไหนฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าเฮ้ยการศึกษาขั้นพื้นฐานมันเรียนชั้นไหนเราต้องรู้จักอะไรครับ เราต้องรู้จักในส่วนของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นกันดังนั้นขั้นพื้นฐานเนี่ยมันก็จะมีในอยู่ในส่วนของ3ระดับครับ3ระดับนั้นคืออะไรครับคนไปติวมาฮะก่อนถมยมนะฮะนี่คือในส่วนของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน3ระดับด้วยกันเห็นไหมครับเห็นคีย์มันเลยนะเฮ้ยพอมองออกแล้วเราจะกําหนดเด็กได้ทันทีว่าเด็กคนนี้จะต้องเรียนชั้นไหน เพราะการศึกษาขั้นพื้นฐานมันคือในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน3ระดับอ่าบางคนไปหลงคีฮะคีถมต้นปลายเนี่ยนะครับมันเป็นคีของอาจารย์เทพนะครับคนที่ติวเมื่อวานนะแล้วบอกว่ามีคลิปของผมคลิปอะไรอ่ะนะเออนะนะครับนะถ้าเป็นถม ต้นปลายอันนี้มันจะพูดถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะแต่ถ้าติวกฎหมายกับผมเนี่ยสามระดับจะต้องคิดถึงก่อนถมยมนะครับนั่นคือก่อนก็คือก่อนประถมศึกษาถมก็คือประถมศึกษายมก็คือมัธยมศึกษาดังนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยที่นะครับบอกว่าไม่น้อยกว่า12ปีจะมีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่3ระดับต้องเรียนก่อนเรียนถมและเรียนยมนครับ เรียนก่อนเรียนถมและเรียนยมนั่นหมายความว่าช้อยข้อนี้นะครับก็จะเริ่มเรียนที่ก่อนใช่ไหมฮะเริ่มเรียนที่ก่อนฉะนั้นก่อนเนี่ยก็คือในส่วนของชั้นนครับชั้นอนุบาลหนึ่งเลยนะครับไปที่ชั้นอนุบาลหนึ่งเลยจากนั้นไปจบในส่วนของยมเลยฮะยมคือมัธยมนะซึ่งมัธยมเนี่ยจะมีทั้งในส่วนของสายสามัญและสายอาชีวะนั่นเองนะครับก็คือจบม .6 หรือจบที่ปวช3นั่นเอง ร,รวมแล้วไม่น้อยกว่า12ปีเลยนะครับส่วน15นี่ฮะ15ปีเป็นนโยบายเรียนฟรีจากรัฐบาลนะครับซึ่งมันเป็นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องครับซึ่งรัฐบาลไหนมาเนี่ยก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายเรียนฟรีรัฐบาลไม่มีชุดรัฐบาลไหนตัดทิ้งเลยนะฮะสังเกตได้ว่านโยบายบางเนี่ยนโยบายเนี่ยมันคาบเกี่ยวต่อเนื่องกันมาเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับนมโรงเรียนเห็นไหมครับพวกนี้มันมีมาแต่เนิ่นนานแล้วนะครับอะไรที่สําคัญเขาก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะฮะแต่รัฐบาลเนี่ยไม่ได้ว่าะจะต้องสร้างแต่ส่วนใหม่ๆอะ,อะไรที่มันดีมันดีอยู่แล้วดำเนินการมานะครับตรงนี้เขาก็ดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นแต่ละคียไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นเห็นข้อคําถามเนี่ยต้องมองหาคีให้เจอซึ่งประเด็นเนี้ยออกสอบตลอด12ปีกับไม่น้อยกว่า12ปี นะครับนะจำคีย์ให้ได้เลยคีย์ให้ชัดเจนนะฮะเน้นย้ำอีกหนึ่งรอบนะฮะถ้า9ปีทุกคนต้องคิดถึงพรบการศึกษาภาคบังคับเพราะพรบการศึกษาภาคบังคับเนี่ยให้เรียนตั้งแต่ป .1 ไปจนถึงม .3 นั่นคือ9ปีนะครับโดยคีย์ของมันเนี่ยทุกคนจะมองเห็นนะฮะว่าคีย์ของข้อนี้นั่นคือในส่วนของเด็กที่มีอายุย่าง7จนถึงย่าง16ครับนะครับ ยังครุรุษผ่านเนี่ต้องไปนู่นไม่ยื่นผ่านระบบสิอะไรพูดกรณีนี้ด้วยอ่ะนะครับไปถึงแล้ว <c oughs> โอเคนะฮะต่อไปนะฮะนี่คือเรื่องของการสาภาพมคับนะแต่ว่าถ้าผมจะไปลงรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเบื่อไปถึงตัวข้อของพรบการสาภาพมคับเนี่ย ก็ก็จะไปนเน้นย้ำอีกรอบแต่น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าของภาพบังคับเลยนะครับมันจะมีไล่แต่ละแบบแต่ละตัวลงไปนะครับทุกคนอ่ะต่อมาถ้าเป็นจํานวน12ปีอันเนี้ยมาจากในส่วนของรัฐธรรมนูญไทยที่เรากําลังติวอยู่เรื่องนี้อยู่ในตัวกฎหมายนี้เลยนะครับมันอยู่ในหมวดที่5นะครับในมาตรา54ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งรัฐคือรัฐตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว,นวนดนน้นะครับว่าคุณต้องดําเนินการนะครับ จะสังเกตเห็นว่าทําไมเด็กต้องต้องบังคับให้เด็กเรียนมสามอะ่ะเรียนแค่จบปหกได้ไหมเด็กจะออกไปก็ได้ไม่ได้ต้องติดตามส่งเสร,ริมให้เด็กเนี่ยจบการศึกษา,าบังคับแต่สิ่งที่เราไม่บังคับเนี่ยเราไม่บังคับว่าคุณต้องไปเรียนต่อมปลายคุณจะต้องไปเรียนปวชนะครับเอ่อไปเรียนใน,นสวนของปวชอย่างเงี้ยเราไม่บังคับเห็นไหมครับว่าเด็กจะจบไม่จบอย่างไรต้องเคี่ยวเข็นครับไม่มายังไงต้องติดตามตามแล้วตามอีกตามสุดๆอ่ะเพื่อให้เด็กจบ ม .3 ไม่ได้เพราะกฎหมายมันกาหนดไงฮะกฎหมายเป็นตัวกําหนดว่าส่งเสริมก่อนไปเรียนถึงภาคบังคับเด็กต้องจบม3เห็นไหม,มครับอ่าพอ,อาต้องเน้นย้ำวา่าเฮ้ยเด็กต้องจบให้ได้ไม่งั้นอะไรต่างๆหลายเรื่องอ่ะไม่งั้นจะมีความผิดนู่นนี่นั่นทำไมถึงต้องบังคับนี่ฮหะเกิดจากตัวกฎหมายนี่แหละนะครับที่ต้องให้เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับตรงนี้นะ่าก็รู้แล้วว่าเด็กที่เป็นในส่วนของถ้าเป็นตามรัฐธรรมนูญเนี่ยจะถูกให้เรียนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งไปจนถึงม .3 เพราะเราเจอคีย์คำว่า ก่อนวัยเรียนไปจนจบการศึกษาภาคบังคับนั่นเองนะครับไม่น้อยกว่า12ปีมาจากพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานฉะนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน3ระดับคือก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาซึ่งคีย์ของมันกะ็คือคําว่าก่อนถมยมนะฮะดังนั้นก่อนถมยมเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยการศึกษาขั้นพื้นฐาน Rab, มันต้องไปเรียนเมื่อไหร่แล้วมันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่เพราะการเริ่มเรียนของการศึกษาขั้ เริ่มที่ก่อนประถมแน่นอนแล้วก็ไปสิ้นสุดที่มัธยมเห็นไหมฮะดังนั้นแปลว่าก่อนประถมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเลยฮะก่อนประถมก็จะเริ่มที่ในส่วนของอนุบาลหนึ่งนั่นเองนะครับเริ่มที่ในส่วนของตัวที่เป็นอนุบาลหนึ่งจากนั้นไปจบชั้นไหนมัธยมเนี่ยมันมีอยู่สสายคือสายสามัญกับสายอาชีวะดังนั้นคุณจะจบสามัญหรืออาชีวะก็ได้ถือว่าคุณอยู่ในส่วนของสายมัธยม นะฮะอยู่ในส่วนของสายมัธยมดังนั้นมันคือในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับจบ6หรือจบปวชสามเนี่ยมันคือในส่วนของตัวที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับอ่าในส่วนนี้ ออนั่นแหละนะสุดท้าย15ปีนโยบายเรียนฟรีนะครับเดี๋ยวอนุบาล1มหกปวช .3 วชสนโยบายเรียนฟรีเนี่ยมันบอก15ปีใช่ไหมแต่รัฐบาลเนี่ยเขียนให้ชัดเจนเลย15ปีคือเรียนอนุบาล1ไปจนถึงมหหรือปวช .3 ที่ไม่ต้องมีการเก็บค่าเทอมก็จะมีเงินอุดหนุนเข้ามานะครับเป็นเรื่องของอค่าใช้จ่ายในเรื่องของเงินอุดหนุนอยู่4ระดับ นะไม่ว่าจะเป็นก่อนปฐมศึกษาปฐมศึกษามต้นมปลายเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ได้รับเงินอุดหนุนที่เป็นนโยบายเรียนฟรีมาใช้ในเรื่องของการจัดก,การเรียนการสอนนะครับเหล่านี้ต่างๆพวกนี้นะครับที่จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการดําเนินการนั่นเองนะครับทุกคนอ่านะโอเคนะครับอันเนี้ย หาให้เจอนะ 9, 12ไม่น้อยกว่า12แล้วก็15มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะฮะดูตามนี้ได้เลยนะครับโอเคและตัวที่เป็นจะไปออกสอบนะคือคําว่า12ปีกับในส่วนของไม่น้อยกว่า12ปีนี่แหละไปเป็นประเด็นของข้อสอบนะครับที่ให้เราตอบ12ปีกับไม่น้อยกว่า12ปีนะครับเดี๋ยวไม่น้อยกว่า12ปีจะไปขยายอีกเพราะมันเป็นข้อสอบของปีที่แล้วที่ถามมานะะของการสารคดีฐานก็ถามเหมือนกันนะครับต่อมาถ้าคือข้อสอบอะอย่างที่บอกอะ มันสามารถถามจํานวนระยะเวลาปีก็ได้นะครับมันอาจจะถามในเรื่องของเกณฑ์คุณภาพก็ได้คือมันอาจจะไปถามในส่วนของต้นกลางท้ายของข้อสอบก็ได้ก็เลยพยายามที่จะทําข้อสอบเนี่ยให้มันครอบคลุมซะเพื่อที่จะได้ดักทางต้นดักทางกลางแล้วก็ดักทางท้ายได้นะครับประเด็นตรงนี้ก็ยังอยู่ในมาตรา54เช่นเดิมอยู่เรื่องของการศึกษา12ปีเหมือนเดิมนะฮะเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดถึงรัฐ สิ่งที่รัฐต้องดำเนินการรัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนเห็นไหมครับก่อนวัยเรียนไปจนจบการศึกษาภา,าคบังคับก่อนวัยเรียนไปจนจบการศึกษาภาคบังคับตามหลักเกณฑ์ใดซึ่งหลักเกณฑ์ของการจบการศึกษาภาคบังคับนั่นคืออะไรครับรูปแบบที่เหมาะสมความถนัดความสนใจอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ยอย่างต่อเนื่องนั่นคือเรื่องอะไรครับการที่ ให้เด็กทุกคนก่อนวัยเรียนเป็นถึงภาพนะครับหลักเกณฑ์ก็บอกอยู่แล้วนะครับไปดูหลักเกณฑ์ข้างบนเห็นไหมฮะนั่นคือเรื่องของอะไรครับคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับเห็นไหมครับมันก็เป็นข้อสอบที่สามารถสร้างถามได้นะครับนั่นคืออย่างมีคุณภาพไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับประเด็นนี้แหละหลักๆเลยที่ข้อสอบรัฐธรรมนูญจะนํามาดมเนินการนะครับนะจะนํามาดาเนินการในส่วนนี้หลักๆเลยนะครับทุกคนอ่าต่อมา ถ้าเป็นในส่วนของรัฐต้องดําเนินการล่ะนะครับรัฐดำเนินการเรื่องอะไรเรื่องของประชาชนดังนั้นสิ่งที่เป็นการศึกษาของประชาชนจะหมายถึงอะไรนะการศึกษาของประชาชนจะหมายถึงอะไรนะการเรียนรู้ในระบบการเรียนรู้นอกระบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะฮะในข้อ11ฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนจะได้รับนอกจากประชาชนได้รับ เด็กเล็กเด็กเล็กเนี่ยได้รับการส่งเสริมก่อนวัยเรียนไปเรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะเป็นประชาชนซึ่งประชาชนก็จะได้รับเหมือนกันที่เป็นเรื่องของการศึกษานั่นคือให้ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตครับนะครับเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันเกิดจากการอะไรครับมันเกิดจากการผสมผสานนะะผสมผสานในส่วนของ รูปแบบการศึกษาหรือระบบการศึกษาอยู่3รูปแบบด้วยกันนั่นคือเอาในเอานอกเอาอัดเนี่ยเข้าไปเป็นวิธีการของการผสมผสานเป็นเรื่องของการที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตครับนะฮะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ให้ใครดําเนินการนะครับแต่ก่อนชื่อว่ากศนอปัจจุบันนี้ยกระดับขึ้นเป็นระดับกรมแล้วเป็นกศร กรมส่งเสริมการเรียนรู้นะฮะยกระดับขึ้นเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งมีฐานะเป็นระดับกรมของกระทรวงศึกษาธิการครับนะครับตรงนี้นะีการเรียนเนี่ยทำไมถึงต้องมีกศนเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้รับการศึกษาแล้วอยากเรียนเห็นไหมฮะคือในช่วงระยะเวลาที่จะเป็นเด็กหรือเป็นวัยเรียนเนี่ยเขาไม่ได้รับการศึกษาดังนั้นแต่พอโตมาแล้วทำงานนู่นนี่นั่นโอเค นะครับเริ่มแบบว่าเฮ้ยมันต้องใช้ความรู้มันต้องใช้วุฒิการศึกษาในการดําเนินงานดําเนินการหรือธุรกิจหรืออะไรต่างๆอ่ะนะการศึกษาสาคัญเฮ้ยเรียนได้ไหมเรียนได้สิเห็นไหมครับมันจึงมีเรื่องของการเรียนรู้แบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะว่าให้คนที่ไม่พรอ้อมคนที่มีปัญหาไปเรียนกศนอไม่ใช่นะครับกศนอเนี่ยเขาเอื้อหลายๆส่วนหลายๆอย่างที่จะให้ระบบการศึกษาเนี่ยมันเข้าถึงได้มากที่สุดนั่เพราะถ้าเป็นเรื่องของการเรียนรู้ในระบบอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ไรครับ มันเหมือนเป็นระบบเหมือนเหมือน,นระบบปิดระบบปิดอะที่จํากัดในเรื่องของคนอายุเวลาอะไรต่างๆพวกนี้แล้วต้องจบแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะซึ่งซึ่งบางทีมันก็ไม่เอื้อกับสภาพของแต่ละส่วนถูกต้องไหมครับดังนั้นมันก็จําเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้แบบนี้ได้เช่นกันนะครับโอเคต่อมาในเรื่องของกองทุนก็ยังอยู่ในส่วนของมาตรา54เหมือนเดิมนะยังไม่ไหลุด54นะยังอยู่ในหมวดที่5มาตรา54เพราะ54เนี่ยถือว่าสําคัญมากๆ คนเรียนครูนะฮะเราต้องรู้กฎหมายนี้คนที่จะเป็นครูต้องรู้กฎหมายนี้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญในมาตรา5 14เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรการศึกษาครับดังนั้นต้องรู้ทั้งหมดกี่ปี12ปีเด็กไหนเรียนอนุบาหนึ่งไปจนถึงม .3 คีคีของมันส่งเสริมใครก่อนวัยเรียนถึงภาพบังคับเห็นไหมครับนะดังนั้นถ้าทั้งเด็กหรือประชาชนที่จะรับการศึกษาเนี่ยนะครับไม่มีเงินเรียนล่ะไม่มีทุนทรัพย์ล่ะ จึงมีการจัดตั้งกองทุนครับโดยกองทุนนี้ชื่อว่ากองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์นั่นเองฉะนั้นกองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เนี่ยจะมีวัตถุประสงค์อยู่นะครับตามข้อใดนะครับทำไม12อบตอบข,ขวาย <c oughs> อ๋ <c oughs> อ <c oughs> เห็นนักเรียนสำคัญใช่ไหมฮะเออนะครับก็ลองดูว่าเอ้ยมันใช่นักเรียนสำคัญไหมกองทุนนี้มันมีกองทุนช่วยเหลือมันมีอยู่2ข้อครับ นะครับมันมีอยู่2ข้อสําหรับวัตถุประสงค์ของกองทุนนะครับหเลยนะครับนั่นคือคําว่าลดความเหลื่อมล้ำนะฮะหครับ,รบเป็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำครถ้าทุกคนจะเช็คว่าเฮ้ยตัวเองติวมากี่ครั้งกี่รอบแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยอนอกจากพิมพ์ข้อไหนแล้วพิมพ์ช้อยอะไรแล้ว เพิ่มเติมในส่วนของความหมายเข้าไปด้วยนะฮะอธิบายเหตุผลเข้าไปด้วยอย่างเช่น12ตอบคอควายเพราะอะไรนะครับอย่างเงี้ยหรือ12ตอบงูงูเพราะอะไรนะฮะอย่างที่ผมจะเขียนให้ดูเงี้ยนะสิบสองเนี่ยในเรื่องของกองทุนตัวเนี้ยที่เรียกว่ากองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เนี่ยมันจะมีวัตถุประสองค์อยู่2ข้อข้อแรกคือเป็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ากับข้อที่2มันคือเรื่องของการส่งเสริมประสิทธิภาพของครูนะ,ะหรือเรียกง่ายๆว่าส่งเสริมครูนะฮะ ส่งเสริมครูให้มีการเรียนการสอนอา้าวแล้วไม่มีส่งเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพนักเรียนหรอนะครับไม่มีครับเพราะนักเรียนจะกลายมาเป็นตัวหลอกแต่เรามักจะตอบครับเพราะอะไรครับว่านักเรียนสําคัญแล้วนักเรียนน่ะไปอยู่สไนนนักเรียนคือลดความเหลื่อมล้ำไงครับตรงนี้นักเรียนกับประชาชนเนี่ยนะครับเด็กเล็กประชาชนนะครับใครก็ตามเนี่ยจะอยู่ประเด็นของความอ่าการลดความเหลื่อมล้าไม่ใช่ว่าคนมีกระตังจะได้เรียนคนไม่มีกระตังห้ามเรียนไม่ใช่ ตรงนี้แหละฮะมันเป็นการที่เป็นการลดความเหลื่อมล้ำนะครับตรงนี้มาแล้วนอกจากลดความเหลื่อมล้ำก็คือทําให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนได้นะครับเมื่อเด็กเข้ามาเรียนใครล่ะที่มีความมีแอคชั่นต่อกันก็ครูใช่ไหมฮะดังนั้นครูเนี่ยต้องมีเรื่องของการสร้างการพัฒนาทําให้ตัวครูเนี่ยมีประสิทธิภาพทําให้การสอนต่างๆมันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผลก็ตามดังนั้นวัตถุประสงค์จึงเป็น2ข้อนี้ลดความเหลื่อมล้ํา นะครับกับเรื่องของประสิทธิภาพของครูตอบข้องงครับถูกทั้งก่อและขอบางคนเห็นนักเรียนมาเลยนะฮะเอาเลยเต็มที่เลยนะเลือกนักเรียนก่อนเลยเลือกข้อที่ผิดนะครับนะอย่าเป็นคนชอบการหลบข้อถูกครับทุกคนฮะนะครับคิดว่าใช่นะฮะอ้ารกาหลบข้อถูกเฉยนะฮะเป็นการกาข้อผิดทันทีนั่นเองนะครับต่อมานะฮะในส่วนของข้อ13ไป13จะเป็นเรื่องของ อยู่ในส่วนของมาตาที่หมวดที่หมวดที่7ครับอ,อยู่ในหมวดที่7นะครับในเรื่องของประเด็นสภาผู้แทนราษฎรตอนนั้นน่ะก็ยังมีคนกังวลสงสัยนะครับว่าลักษณะของข้อสอบข้อนี้คือจะไปสงสัยเรื่องของการแบ่งเขตนะครับเพราะของเดิมนะปี64ที่เขาออกเนี่ยเขาออกนะครับสิ่งที่จะให้เลิกจำนะครับ นั่นคือการเลิกจําของปี6 0ครับการเลิกจํารัฐธรรมนูน60ที่เป็นในส่วนของสอส5 0 0แล้วเป็นส่วนของเขต350แล้วก็เป็นในส่วนของรายชื่อนะครับ150อันเนี้ยที่ได้ยินได้ฟังมาก่อนนัานเนี้ยตัดทิ้งได้เลยนะครับตัดทิ้งได้เลยเลิกจำนะครับเราจะมาจำของใหม่ครับนะจำของใหม่ ตามรัฐธรรมนูญฮะนะฮะซึ่งเป็นการตามรัฐธรรมนูญ64ที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1นะฮะเป็นในส่วนของตามรัฐธรรมนูญ64ในการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1นึ่งเนื่องด้วยว่าตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญ64เนี่ยเขาได้ไปปรับเปลี่ยนนะครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงในประเด็นของตัวสสนั่นเองทำให้สสปัจจุบันก็ยังมี ตัวเลขเหมือนกันนั่นคือ500นะครับแล้วความต่างไปอยู่ที่ถ้าเป็นเขตที่เราไปเลือกตั้งกันมานั่นคือ400แล้วก็เป็นในส่วนของตัวที่เป็นรายชื่ออีก100นี่คือของใหม่ครับที่มีความเกี่ยวข้องและควรจะจําอย่างมากนะครับอ่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยข้อสอบก็ไปถามในส่วนของปี64แต่ปี64ที่ข้อสอบถามเนี่ยดีมากเลยว่าข้อสอบเขาไม่ได้เน้นไปถามว่า มีแบ่งเขตเท่าไหร่เพราะน้าตอนนั้นนะ่ยที่ประกาศตัวรัฐธรรมนูญ64มาเนี่ยเขาก็บังคับใช้แล้วล่ะนะครับแต่ว่าเขายังไม่บังคับใช้ให้มี400เพราะมันต้องรอการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังจากที่ประกาศใช้หรือบังคับใช้ในส่วนของตัวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี64ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1ต้องรอก่อน นะครับจากนั้นเป็นไงฮะยุบสภาเรียบร้อยนะครับในช่วงของเดือนมีนาคมแล้วก็มีการเลือกตั้งไปเรียบร้อยนะครับเมื่อ14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจากนั้นก็ต้องรอระยะเวลาของการที่จะนะครับดำเนินการที่กะกะตรับรองผลการเลือกตั้งประมาณช่วงกรกฎานะก็ดูข่าวสารอะไรเพิ่มเติมพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับดังนั้นในประเด็นของตัวเนี้ยถามสภาผู้แทนราษฎร นะครับคำตอบก็มีเพียงแค่คําตอบเดียวคือ500คนเพราะณตอนนั้นในปีในส่วนของปีที่เป็น60หรือในส่วนของปีที่เป็น64คือจํานวนเท่ากันจํานวนสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะแบ่งเขตหรือรายชื่อเนี่ยรวมกันแล้วต้องได้500คนฉะนั้นไม่ว่าข้อสอบนี้นะครับมันจะมาจากตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญ 60- หรือ64เนี่ยคำตอบมันก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับต้องเป็นในส่วนของตัว500คน นะครับเป็นในส่วนของตัวที่เป็น500คนนั่นเองนะครับต่อมาถ้ามันเป็นการไปถามในส่วนของแยกย่อยซึ่งเป็นการถามแบ่งเขตเนาะถามแบ่งเขตซึ่งตอนนี้ก็ต้องตอบตามใหม่ล่าสุดแหละที่มีนั่นคือแบ่งเขตเป็นที่400แล้วไม่ใช่ตัว350ใดๆต้องเป็น400รนะครับรวมถึงข้อ15ซึ่งมันพูดถึงประเด็นของสสที่เป็นเรื่องของบัญชีรายชื่อดังนั้นบัญชีรายชื่อก็ปรับใหม่เรียบร้อยแล้วก็ต้องตอบ100ไม่ใช่ว่าจะไปตอบ ในส่วนของ150ไม่ได้นะครับต่อมาครับจะเป็นประเด็นของในส่วนของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับนั่นคือตัวคุณสมบัติที่เราจะไปเลือกตั้งเองหลกัหลกๆของการเลือกตั้งนะฮะที่เราไปเลือกตั้งกันมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแน่นอนนะฮะเราคนไทยนะฮะมี นะใจกระตันอยู่ใช่ไหม <c oughs> คนละอันแล้วเนาะที่ท่องนะฮะเราคนไทยนะฮะเราเป็นคนไทยเนี่ยมีสัญชาติไทยอยู่แนละ้วเราต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะเราต้องไปใช้สิทธิเรืองตัางๆเองนั้นะอันดับสําคัญคือเรื่องของสัญชาติสัญชาติไทยนะสัญชาติไทยต่อมาอายุต้องไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งนะฮะต้องครบ18ปปีในวันเลือกตั้งซึ่งจะขาดไปวันเดียวก็ไม่ได้นะต้องครบเนาะ มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า90วันเพราะอะไรฮะบางทีลงสมัครเลือกตั้งญาติพี่น้องเยอะเลยให้ญาติพี่น้องเนี่ยนะฮะย้ายเข้ามาอยู่ทะเบียนบ้านตัวเองซะจะได้เลือกเราคะแนนเสียงจะได้มากใช่ไหมครับแต่กับการเป็นว่าเฮ้ยถ,ถ,ถ้าถ้าจะทําแบบนี้คุณต้องเลือกนะฮะคุณต้องย้ายมาเนี่ยไม่น้อยกว่า90วันคุณถึงทำทำได้ไม่ใช่แบบว่าจะเลือกอาทิตย์ได้หรออาย้าย,ายมาเนี่ยทำได้เลยไม่ได้ใช่ไหมครับข้อกฎหมายทุกอย่างมันกําหนดไว้แล้วดังนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือถูกทุกข้อเลย สัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18แล้วก็อยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยก,กว่า90วันนั่นเองต่อไปข้อใดคือบุคคลต้องห้ามใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับคือมันมีจะมีคําของมันเนาะสำหรับในเรื่องของบุคคลต้องห้ามในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับใครบ้างมันก็จะมีอยู่4คําหลักๆในเรื่องของบุคคลต้องห้ามในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็คือเรื่องของพระนะครับเพิกขังข จริดนะครับพระเพิกขังจริตที่เราท่องกันอ่าเก่งมากโอ้เสียเรียนสุดยอดเลยนะที่หนึ่งแน่นอนนะนะฮะสุดยอดเลยเหมือนบอยจีเนาะกินแต่เหล้าเมาแต่ยานะฮ <c oughs> <c oughs> นะเออนะพระเพิกขังจริตนะฮะสี่ประเด็นนี้ที่เกี่ยวข้องกับการทดอสอบอกสอบนะับ้เราก็ไปเช็คช้อยเห็นไหมครับเราไปเช็คช้อยเลยว่าข้อใดคือบุคคลต้องห้ามพระนะครับขัง จริตเหลือตัวเพิกนะที่ไม่ได้เอามาเพราะว่าถ้าเอาตัวเพิกมากาข้อไหนล่ะทีนี้นะครับดังนั้นตอบทุก้คนะครับประเด็นนี้จําคีย์ของมันก็นนคือพระเพิกขังจริตนั่นเองนั่นคือห้ามเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะไม่ใช่กิจของสงใดๆนะครับต่อไปผู้ลงสมัครเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือการที่จะลงเป็นเลยฮะเป็นในส่วนของสอสะนะครับ ใครจะไปเป็นในส่วนของสสครับสภาผู้แทนราษฎรนะไปลงเป็นสสเนี่ยต้องมีอายุกี่ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะเราจะไปเป็นสสนะครับต้องมีอายุกี่ปีในวันเลือกตั้งครับมี20ปี21ปีไม่ต่ำกว่า25ปีและ35ปีนะฮะถ้าเป็นในส่วนของสสต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปี ครับอันนี้เป็นสสได้นะสมัครเป็นสสได้นะแต่แต่แตพอจะเป็นในส่วนของรัฐมนตรีเนี่ยได้ไหมเพราะอายุของการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยตรงนี้ฮะนะฮะต้องเป็น35นะฮะต้องเป็นในส่วนของรัฐมนตรีหรือในส่วนของนายกใช่ไหมครับ35ปีขึ้นไปนะถึงจะเป็นได้นะแต่ว่าถ้าเป็นในแค่สสเงี้ยก็คือไม่ต่ำกว่า25นะ2ีปีไปทำอะไรครับเกณฑ์ทหารครับ มีใครที่ยังไม่ได้เกณฑ์ทหารไหมครับน้องๆครับเออจะสอบก่อนอะไรยังไงดีหรือว่าต้องไปเกณฑ์ทหารก่อนดีอะไรเงี้ยนะครับจะเลือกทางไหนดีฮะแล้วถ้าสอบติดเออแล้ว,แล,วแล้วถ้าจับใบแดงได้อีกล่ะหรือบางคนตอนนี้ไปจับใบแดงแล้วก็อาจจะไปผัดสองใช่ไหมช่วงพฤศจิก,กาแล้วผมสอบได้อรพี่นะฮะแล้วก็ได้ที่หนึ่งเราเลือกบรรจุเออยังไงดีนะครับนะเออประเด็นนี้ก็มีให้สอบถามได้นะฮะนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมผมเองเนี่ยผมก็ ผมก็จับใบแดงได้ก่อนนะฮะจับใบแดงได้ก่อนนะนะครับผมก็แล้วแล้วก็ไปพอจับใบแดงแรกก็ไปสอบนะฮะก็คือมันยังไม่ต้องเข้ากลมเนาะก็ไปสอบพอสอบแล้วกับการเป็นว่าสอบติดอกีกนะฮะ,นะฮะเอายังไงดีนะฮะก็ไปทหารก่อนสิครับนะ,ะบางคนผ่อนจนหมดโคต้าแล้วเนาะนะฮะอ่าก็ไปไปจับมาแล้วใช่ไหมครับได้ใบดำอ๋าโชคดีไปอะไรเงี้ยนะครับ อ,นะะอย่างผมก็ไปก่อนเลยนะ,ะไปเรียบร้อยก็รอรอ,อเรียกแหละนะฮรระหว่างรอเรียกก็ออกมารายงานตัวได้เท่านั้นนะ่ะไม่สามารถบรรจุได้มันต้องพ้นพ้นทหารก่อนเพราะเราจะรับราชการ2ทางกินเงินเดือนกินงบประมาณ2ทางไม่ได้นะครับเราก็ออกมาได้แค่รายงานตัวนะครับทุกคนครับแล้วก็รอให้ปลดก่อนเรียบร้อยถึงจะไปบรรจุได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับผมก็ไปเรียบร้อยนะมาแล้วแบบนี้นะจันเทียบก็ไปนะจันเทียบก็ไป เทพนี่สมัครนะฮะชายชาติทหารนะฮะนักกรบดูโปรไฟล์ดูหน้าปกเขาสินะครับผมคิดว่าพันจ่าอากาศเอกนะครับนาวาเรือพลตีพลโทนะฮะมานะครับในส่วนนี้นะครับเออนะเรียบร้อยต่อไปไปดูเรื่องของอายุของสภาผู้แทนรัษดรนะครไปดูของอายุฮะอายุของสภาผู้แทนรัษฎรมี กำหนดคาวระกี่ปีนั่นคือในส่วนของสสนะฮะในส่วนสสนะฮะในส่วนของอคอรอโมอนะฮะในส่วนของนายกเหล่านี้หละฮะนะในเรื่องของการที่เขามีวาระนะ,ะวาระของสสนะฮะต่างเ่าเนี่ยคือการที่เขามีวาระ4ปีครับนับแต่วันเลือกตั้งนะฮะอยู่ได้4ปีซึ่งจะไม่เกิน2วาระหรือในข้อกฎหมายจะเขียนไว้ชัดเจนเลยประเด็นของคณะมนตรีเนี่ยว่าไม่เกิน8ปีนะฮะไม่เกิน8ปปีนั่นเอง ามาดูข้อกฎหมายนี้ซึ่งเป็นกทมเนาะกทมก็สอบไปล่าสุดก็คือ1นเมษาที่ผ่านมาแหละนะครับทุกคนนะก็สอบไปเดือนก่อนหน้าต้นเดือนที่แล้วนี่เองนะฮะต้นเดือนที่แล้วใช้มาตราใดนะฮะเออมาตราใดนะครับ,มา,านะรบมาตาของก็ไม่คิดว่ากทมจะถามมาตาเนาะนะครับเออก็เลยเอาก็เลยเอามาให้ให้ทุกคนได้รู้นะฮะเอออย่างนั้นก็เป็นแนวทางแหละเผื่อข้อสอบมันถามอานะครับอย่างเงี้ย ใช้มาตาใดนะนะครับเลือกตัวไหนดีฮะ1 0 3 1 5 7 1 0 3 1 7 5 1 0 8 1 5 7หรือว่า108175นะครับสำหรับข้อที่20ตัวมาตาเนี่ยนะครับจริงๆว่าคือถ,ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนครับอย่างน้อยก็ได,ได้ได้รู้ความรู้กันนะฮะได้รู้ความรู้กันว่าในส่วนของตัวมาตานะครับแต่ละส่วนเนี่ยมันมันหมายถึงส่วนใดนะครับคําตอบมันคืออะไรแค่นั้นเองนะครับจะได้เป็น เป็นแนวทางของเรานะครับข้อนี้คำตอบต้องใช้ในส่วนของตัวมาตา103กับ1เลยฮะ157หรือ175 175นะครับใช้มาตรานี้ในเรื่องของการยุบสภาผู้แทนราษฎรนะใช้เรื่องนี้นะนะครับโดยการยุบสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยให้ใช้กฎหมายใดนะกฎหมายที่ใช้ในการ ยุบสภานะครับไม่ออกหรอกครับถ้าออกเออไม่ออก้วครับตัวเลขนี้ไม่ออกแน่นอนหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเจ็ดห้าไม่ออกเพราะอะไรครับเพราะผมซื้อรังวันที่หนึ่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะนะครับตัวเลขนี้ไม่ออกครับทุกคนนะนะนครับรางวันที่หนึ่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะาสองใบสิบสองล้านครับนะปิดนี่หมดก็ไปแล้วทุกคน นะครับไปเลี้ยงลูกอยู่บ้านแค่นั้นแหละนะครับตื่นมารับส่งลูกเลี้ยงลูกแค่นั้นแหละนะครับทุกวันนี้นะนะฮะพอแล้วนะฮะอืมต่อมา21การยุบสภานะฮะการยุบสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยให้ใช้กฎหมายใดนั้นประเด็นของการยุบสภาเนี่ยจะใช้กฎหมายที่เป็นพระราชกิจสเดกาซึ่งใครเป็นผู้ยุบครับใครเป็นผู้ยุบครับลองลองตอบประเด็นนี้หน่อยฮนะว่าใครเนี่ยเป็นผู้ยุบสภานะครับ ใครจะเป็นผู้ยุบสภาได้นะสำหรับสำหรับเรื่องของการยุบสภาผู้แทนราษฎรใช้มาตรา103กับ175เนี่ยนะครับมาในการยุบสภานะครับซึ่งคนที่ยุบสภา,ามีคําตอบเนาะว่าพระมหากรรษัตริย์หรือว่านายกที่เป็นผู้ยุบฉะนั้นอํานาจเนี่ยเป็นของใครนะจาเรื่องของอํานาจได้ไหมฮะจาเรื่องของอํานาจได้ไหมนะครับในส่วนของอํานาจนะฮะในการใช้อํานาจ3ทางใช่ไหมฮะอำนาจ3ทางเป็นของใคร อำนาจสามทางเนี่ยเป็นของในส่วนของพระมหากษัตริย์อยู่แล้วนะฮะเป็นของพระมหากษัตริย์ฉะนั้นอำนาจสามทางเป็นของพระมหากษัตริย์มันจึงิงนะฮะเป็นอำนาจแบบนี้นะครับสามทางด้วยกันนะครับทางที่หนึ่งทางที่สองทางที่สามทางที่หนึ่งคือในส่วนของรัฐสภาที่เราพูดไปว่ารัฐสภาก็คือจะดําเนินการเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับสสสวนะครับในการดําเนินการนะครับพิจารณาร่างตัวกฎหมายต่างๆเพื่อที่จะออกพระราชบัญญัตินะฮะคณะมนตรีก็จะทุนเกาในการที่รมพระประมาพิไทยประกาศแล้วก็บังคับใช้ในแต่ละตัวกฎหมายนะครับเป็นอํานาจแรกนะฮะสก็คือจะอยู่ในส่วนของอํานาจทางไหนฮะอํานาจทางคณะรัฐมนตรีที่เป็นฝ่ายบริหารครับเขียนย่อแล้วกันคอรมเขียนเต็มไม่ได้ นะเป็นของคอรมอคณะมนตรีซึ่งก็ประกอบไปด้วยในส่วนของฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายปกครองนั่นเองคณะมนตรีก็จะเป็นผู้บริหารนะครับในส่วนนี้เรื่องของการบริหารประเทศต่างๆนะครับและ3คืออำนาจทางศาลที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของตุลาการเป็นการออกคำพิพากษาต่างๆใช่ไหมครับดังนั้นแน่นอนในส่วนของผู้บริหารประเทศคือคณะมนตรีโดยมีทั้งนายกกับ,ร,บรัฐมนตรีอื่นนะครับตัวของนายกเนี่ยไม่ได้เป็นการยุบครับแต่นายกเนี่ย จะดาเนินการทูลเกาครับนะฮะนายกจะทูลเกาให้พระมาหากษัตริย์เป็นผู้ยุบสภาโดยใช้มาตรา1น3กับ175นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวกฎหมายที่เป็นพระราชกิจสนิกาในการยุบสภาจากนั้นเมื่อยุบสภามาเรียบร้อยจึงมีการเลือกตั้งในระยะเวลานะครับเพราะมันเป็นในส่วน,ะน,นของการเลือกตั้งทั่วไปนะครับเป็นในส่วนของการเลือกตั้งทั่วไปนั่นเองฉะนั้นเมื่อมันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ย เป็นการเลือกตั้งทั่วไปนะครที่เราได้เลือกตั้งกันไป14พฤษภาเนี่นะครับนั่นคือประเด็นของการเลือกตั้งทั่วไปการเลือกตั้งทั่วไปจึงมีระยะเวลาว่านะครับไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันเห็นไหมครับนี่คือระยะเวลาของการเลือกตั้งนะไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนี่คือประเด็นนะครับที่ที่ที่เป็นเรื่อง ที่ดาเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับอ่านะครับอ่ะก็ลองปรับเปลี่ยนนะนายกเป็นผู้ตอนก้าวซึ่งอํานาจจริงๆคืออํานาจของพระมหากษัตริย์ครับเพราะองค์ท่านเป็นผู้ยุบนะครับตรงนี้ไม่ใช่เพราะมันไม่ได้ใช่ไม่ใช่อํานาจนะฮะการบริหารประเทศทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของนิติบัญญัตินะฮะคณะมนตรีที่เกี่ยวข้องกับอํานาจทางการบริหารหรือในส่วนของศาลที่เป็นอํานาจทางตุลาการ ทุกอย่างเกิดอ,อำนาจของพระมหากษัตริย์แต่ให้รัฐสภา,าดําเนินการฝ่ายนิติบัญญัติให้คณะมนตรีดําเนินการทางด้านการบริหารประเทศให้สารดําเนินการในเรื่องของตุลาการนะครับหลักๆพวกนี้แต่จริงๆคืออำนาจหมดเป็นของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับนะ,ะนี่ก็เพิ่มเติมไปนะมันไม่ได้มีประเด็นที่เป็นแบบข้อสอบในตัวนี้นะแต่ว่ามันก็มีแนวทางที่แบบว่าเออไปออกสอบได้นะครับต่อมาสมาชิกวุฒิสภา,าครับ สมาชิกวุฒิสภาก็คือในส่วนของสอวอบางทีพอเขียนชื่อเต็มคือใครวะ <c oughs> ออนะครับะนะฮะก็รอรอดูต่อไปนะฮะต่อมามาที่สอวอนะฮะสวครับสออูงวัยนั่นเองสวครับสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยต้องมีอายุกี่ปีในวันลงสมัครรับเลือกซึ่งมันเป็นการเลือกกันเองนะฮะเป็นการเลือกกันเองใครเลือกมานายก นายกเลือกมาเห็นไ,ไหมครับนายกเป็นผู้เลือกมาเป็นการเลือกกันเองฉะนั้นอายุของสอเว,สเ,ว,สเ,วเนี่ยจึงมีนะฮะมีไม่ต่ำกว่า40ปีนั่เองในเรื่องของสอวนะครับอายุไม่ต่ำกว่า40ปีนะครับจริงๆถ้าย้อนไปแต่ก,ก่อนเนี่ยสเวเหมือนคล้ายๆเป็นผู้ตรวจสอบในเรื่องของอำนาจอำนาจทางอำนาจทางเขาเรียกอะไรอะ่ะอำนาจทางอะไรอะ่ะเหมือนเหมือน เหมือนสอวเนี่ยทำหน้าที่เหมือนตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลนะแต่ก่อนนะแต่ปัจจุบันเป็นคนคนะแบบนี้นั้นแล้วไงนะครับไม่แน่ใจว่าผมเนี่ยทันยุคของหรือคุณครูเนี่ยบางท่านเนี่ยทันยุคของการเลือกสอวไหมแต่เหมือนผมก็ไม่แน่ใจว่าผมผมได้เลือกหรือไม่เลือกแต่ผมผมรู้เรื่องนะถ้าย้อนไปอะ่ะนะครับผมรู้เรื่องว่าตอนนั้นมีการเลือกตั้งสส แล้วก็มีการเลือกตั้งสว5นะฮะร,รู้ขนาดนั้นแปลว่ามันก็ไม่ใช่เด็กแล้วล่ะอายุมันก็ไปแบบเกินกลางคนเลยนะทุกคนครับนะแต่ว่ามันอย,อย่างที่บอกว่ากฎหมายเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่แน่แนิ่งแน่นอนแล้วฮะนะครับเนาะนะมันมีมันไปปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยต่างๆแค่นั้นเองนะครับเนาะนะก็ดําเนินการไปโอเคลงเยอะไม่ได้นะครับเนื่องจากว่า มันไลฟ์หน้าเพจฟรีซึ่งสามารถเห็นหมดพอเห็นหมดแล้วนะครับเพจจะปิวนะครับสุ่มเสี่ยงนะฮะแต่ว่าถ้าไปติวนะฮะไปติวข้อสดเนี่ยอ่าเต็มที่ได้นะครับใครอัดฟ้องคนนั้นแค่นั้นแหละครับแต่ถ้าอย่างนี้นะฮะอ่าก็ต้องโปรเจกต์ตัวเองหน่อยนะฮะยิ่งมีขึ้นรูปขึ้นหน้าขึ้นตานะครับตรวจสอบแล้วเออไอคนนี้มันอยู่ที่ไหนเป็นใครอย่างไรนะถึงเลยนะฮะเอออยู่ยาเด้นนะฮะ อ่ะต่อไปอายุของวุฒิสภานะครับมีกําหนดคา่าละกี่ปีถูก,กต้องครับได <c oughs> ้ยินเสียงฝนเหรอเออนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> เพื่อนติวเริ่มหน่อยถูก <c oughs> ต้องอายุของวุฒิสภาก็ถามไปแล้วเนาะนะครับตั้งแต่วันผลกันเลือกก็คือมีอายุ5ปีนะฮะจริงใช่ครับที่บ้านฝนตกเลยฮะทุกคนที่อื่นตกไหมฮะได้ยินเสียงเป่าแปะเป่แปนะเนาะ นะฮะคือฝนตกก็ไม่มีแบบว่าไปทําห้องใต้ดินอะไรก็อย่าให้ลําบากถึงขั้นนั้นเลยเนาะนะครับเพราะว่าเอ่อเพราะว่าแต่ก่อนตอนติวเนี่ยนะก็แบบว่ากำลังกำลังทําบ้านเลยฮะช่วงช่วงปีแบบโควิดอ่ะกําลังทาบ้านเลยเสียงดังป๊ก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 ,ปก,ปก,ปกติวไปโอ้โหมันบันถึงมากนะฮะนอนใช่ไหมอย่านอนเลยนะฮะระ,ะยะเวลาเหลือน้อยแล้วฮะต่อให้ฝนมายังไงก็หลับไม่ลงะฮะยกเว้นพายุครับ อ๋อมันมันมันไม่เก็บอยู่แล้วครับนะครับถ้าเก็บเสียงเนี่ยมันต้องระดับขนาดไหนนะครับชัดมากใช่โอเคมันเบาไปแล้วฮะทุกคนเพราะฝั่งที่ผมต่อเติมบ้านมันคือฝั่งที่มันเป็นสังกะสีฮะมันไม่ได้เป็นกระเบื้องนะฮะมันก็เลยชัดเจนมากนะฮะทุกคนเดี๋ยวรอให้มันแบบว่าใช้ไปได้สักพักก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวผม เปลี่ยนหลังคาใหม่แล้วกันนะฮะเป็นกระเบื้องนะฮะแบบเชฟโรเลตนะฮะเป็นเชฟโรเลตนะฮะกระเบื้องแบบนี้เลยนะฮะการที่แบบว่าเม็ดฝนลงมาแทบจะไม่ได้ยินอะไรเลยนะฮะแบบว่านิ่งกรึบเลยอย่างเงี้ยนะโอเค24ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องครับอ่าประเด็นของข้อเนี้ยก็ออกสอบมาแล้วนะฮะออกสอบเมื่อปี64ครับทุกคน64ออก,อนะะ64ออกสอบนะ64ออกสอบนะนะครับซึ่งมันอยู่ในส่วนของมาตรา158 มาตรา158ซึ่งอยู่ในส่วนของหมวดที่8ของประเด็นคณะรัฐมนตรีนะฮะคณะรัฐมนตรีอยู่ในมาตานี้เลยนะซึ่งสดๆร้อนๆเลยนะฮนะว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องทำไมเป็นกอไก่ครับแต่ละคนตอบกอไก่มาทำไมเป็นกอไก่เอ่ยนะครับมันผิดตรงไหนอ่ะทำไมถึงเป็นกอไก่หรือว่าเป็นช้อยอื่นที่มันผิดนะลองร่วมกันพิจารณาไปด้วยกันครับว่ามันผิดอะไรยังไงนะครับ ก็ไก่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกมฐมนตรีและอุลนตธิอื่นอีกไม่เกิน36คนเป็นคณะมนตรีมันผิดตรงไหนอ่ะขอไขนายกมฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบนะครับขอควายประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รงนมรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกมฐมนตรีนะครับแล้วก็งงงูนายกมฐมนตรีดารงตําแหน่งรวมกันไม่เกิน8ปปีอ่าอ่า โอเคนะครับถูกต้องเลยนะครับนั่นคือประเด็นตรงนี้เนาะมันไปหลอกเราตรงนี้แหละหลอกเราตรงในส่วนของข้อกอไก่ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกบัตรีครับนายกบัตรีไหมครับนายกเนี่ยมี1คนนะครับและอันมนตรีอื่นอีกไม่เกิน36คนมันต้องแบ่งคนละส่วนนะเพราะตรงนี้เขาพูดถึงแค่ประเด็นของรัฐมนตรีอื่นฉะนั้นรัฐมนตรีอื่นเนี่ยไม่ใช่36ครับรัฐมนตรีอื่นต้องมีเพียงแค่35 เพราะประเด็นของคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขากาหนดไว้เรียบร้อยแล้วว่าคณะรัฐมนตรีต้องไม่เกิน36คนนะฮะไม่เกิน36คนพอเราเอานายกกับรัฐมนตรีอื่นที่มันกําหนดให้36เนี่ยนะครับไปบวกกันนะฮะไปบวกกันแล้วก็คือเป็น3 0 36ไปบวกหนึ่งกลายเป็น37เลยซึ่งซึ่งมันเกินไง มันก็เลยมาหลอกให้ผิดเห็นไหมครับมันแค่เปลี่ยนตัวเลขจากของเดิมที่ถูกต้องมันคือสามสิบห้านายกหนึ่งกับรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบ้าแต่เอามารวมกันมันคือไม่เกินสามสิบหกนะครับอ่าในส่วนนี้อ่านะฮะบางคนลากเพื่อนมาติวนะฮะเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าอะไรเพื่อนบอกว่าปล่อยกูเถอะนะครับกูนอนน้อยมาแล้วอะไรเงี้ยผมว่าอีกสามข้อก็น่าจะจบได้เนาะ อะไรครับเสียงฝนครับทุกคนเช่วงนี้ฝนตกดีมากนะครับแต่ขอเลยนะฮะตกวันไหนก็ได้ขออย่าตกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะเพราะขับรถเออนะโอเคครับนายกครับต้องแต่งตั้งจากบุคคลที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบเห็นไหมครับครั้งหนึ่งเนี่ยนายกมติก็คือพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาเนาะพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาครับที่เป็นในส่นของนายกมติคือรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ย ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้เป็นในส่วนของแคนดิเดต t e นะฮะไม่ได้เป็นในส่วนของห,หัวหน้าพักการเมืองแต่อย่างไรอ๋อเสียงผลพังง่วงนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนะฮะที่อาจารย์เทพชอบไปนะฮะหลังจากที่ติวเสร็จอาจารย์เทพก็จะไปตลอดเลยนะครับในส่วนนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะครับจริงๆเพลงเกิดน,นำนะฮะตัวเกิดน,นําทุกครั้งที่มาเปิดเนะี่ยอันนี้มาจากอะไรมันมาจากของอาจารย์เทพนะฮะที่เขาชอบไปนะฮะผมก็ เออนะฮะเอามาจูงใจให้ทุกคนได้ได,ดูว่านี่นะสไตล์ของคนที่ติวการศึกษาดูมีองค์ความรู้อะไรเงี้ยนะฮะสุดท้ายนะฮะเขาก็ไปแบบนี้ตลอดเออนะฮะนะครับ,นะรบเหมือนกันดังนั้นไม่จําเป็นว่าคุณต้องเป็นแคนดิเดตหรือต้องเป็นหัวหน้าพักการเมืองแต่ถ้าสสให้ความเห็นชอบเนี่ยก็สามารถดําเนินการได้นะครับแบบนี้อ่านะฮะไม่ได้เผาอันนี้เรื่องจริงนะฮะไม่เคยเผานะครับที่เอามาพูดคือเรื่องจริงหมดเลย นะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองการแต่งตั้งนายกซึ่งตอนนี้ไทม์ไลน์เห็นไหมฮะไทม์ไลน์นะไทม์ไลน์ที่เขาบอกเนี่ยเขาก็ต้องมีการนะฮะกำลังทกกันอยู่กําลังต่อรองกันอยู่นะครับ <S <S ไม่ครับเพราะว่าผมจะนอนอยู่ห้องนะฮะเพราะจะได้มันจะส่งซิกให้ผมนะนะครับนะเออนะครับผมปล่อยให้เขาไปนะฮะอืม ต่อมาประธานสภา,าผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบร,ะระมราชโองการแต่งตั้งนายกเห็นไหมครับตอนนี้ต้องหาในส่วนของประธานก่อนนะฮะต้องหาในส่วนของประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะขึ้นไปเป็นในส่วนของประธานเป็นเขาเรียกว่าประมุขฝ่ายนิติบัญญัติบัญญัติไปหาประมุขฝ่ายนิติบัญญัติก่อนเพื่อเมื่อหาประมุขฝ่ายนิติบัญญัติได้นั่นคือการที่จะต้องมาลงรับสนองของนายกแบบนี้นะครับ <c oughs> จะเล่นไม่ไหวแล้วหรอนะฮะเออนะฮะ มันแยกกันติวกับบอยจีไปติวนาเพจเนาะจะเล่นติวในกลุ่มยอะไรเงี้ยนะอ่ะทั้นนั้นนะครับในส่วนนี้คือพอพอที่ทไลายที่เขาออกเนี่ยทไลายที่เขาออกเนี่ยเห็นไหมครับทไลายที่เขาออกเนี่ยมันคือการที่อะไรฮนะการที่เขาต้องหาในส่วนของประมุขของนิติบัญญัติก่อนนะพอหาประมุขนิติบัญญัติได้เขาก็จะมาหาประมุขของบริหารก็เลยเป็นทไลายที่ไปประมาณช่วงกรกฎาน,นะครับอะไเงี้ย ไม่มีฮะประตูลับนะครับมีแต่หมดเงินเยอะเลยนะะนครับโอเคนายกรัฐมนตรีตดำรงตําแหน่งนะฮะเป็นนายกเนี่ยไม่เกิน8ปีเห็นไหมครับดังนั้นแปลว่านายกเนี่ยเมื่อคุณเป็นรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยนะครับคะแนนเสียงของคุณดีเนี่ยคุณก็สามารถามาต่อเนื่องได้นะฮะมาต่อเนื่องได้นะฮะไม่เกิน8ปีนะครับวันนี้เห็น คลิปข่าวของนายกบัตรีนะพลเอกประยุทธ์จันโอชากับรองนายกมัตรีคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะฮะเซลกันว่าอาไม่กินข้าวหรอไปพัก่อนกอนอะไรเงี้ยไปพัก่อนกอนเขาก็ถามต่อว่าเออในส่วนของนะฮะเขาก็ถามว่าจะยังไงเนาะนักข่าวก็พยายามไล่บีไล่จีอยู่อะไรเงี้ยนะฟังเวลาฟังข่าวแบบพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์ก็ฮาดีเหมือนกันนะเหมือนนักขา่าวโดนด่าไปด้วยนะเออนะฮะลองมาฟังดูนะฮะครั้งแรกนะฮะครั้งต่อไปกูไม่ฟังแล้วอะไรเงี้ย เออลองมาดูนะฮะเพราะอันนี้มันจะเป็นคอร์สแบบว่าลุยข้อสอบอย่างเดียวครับทุกคนข้อใดคือคือคุณนสมบัติของรัฐมนตรีอ่าเผื่อใครไปเป็นรัฐมนตรีครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วกันนะฮะครูไม่เป็นลวกูจะเป็นรัฐมนตรีแล้วเป็นผู้กําหนดนโยบายนะฮะเป็นผู้ที่แบบว่าเอ็มเปอร์ไซส์ไปเลยนะฮะน olicy ต่างๆที่จะให้ดําเนินการนะนะครับข้อใดคือคุณสสมบัติของรัฐมนตรี มีสัญชาติไทยโดยการเกิดมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา่าตอบเลยถูกทุกข้อเห็นไหมครับนะการจะเป็นรัฐมนตรีได้ต้องสัญชาติไทยโดยการเกิดอายุต้องไม่ต่ำกว่า35ปีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี i, หรือเทียบเทนน่านี่คือสิ่งที่ต้องนะครับเป็นคุณสมบัติในเรื่องของรัฐมนตรีต่อมามาข้อนี้จะเป็นในส่วนของหมวดที่หมวดที่อะไรเนีหมวดที่1 0หมวดที่12เนะย หมวดที่12ที่จะเกี่ยวข้องกับในส่วนขององค์กรอิสระครับองค์กรอิสระจริงๆวันนี้จั์เทพบเขามีติวหน้าเพจเขานะแต่ไม่รู้ว่าเขามีเหตุอะไรนะฮะเขาเลยแบบงดติวก็เลยลืมโทรหาเลยนะฮะไม่รู้ว่าชีวิตยังปกติดียังรอดอยู่หรือเปล่านะครับยังเป็นยังมีความ ห่วงใยนะครับวันนี้มีความห่วงใยเป็นห่วงเป็นใยปกติเขาก็ไม่ไม่ค่อยมีทุรละอะไรนะนะครับแล้ววันนี้มีแบบว่าโอ้โหฉุกเฉินมากเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปสืบข่าวก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะครับชีวิตยังปกติดียังยังดีอยู่หรือไม่นะนะครับเออนะเพราะว่าวันพฤหัสทุกคนก็ต้องได้เจอต่อเขาดิใช่ไหมครับอ่ารอดูเด้อนะฮะโอเคหมวดสิบเป็นเรื่องขององ,องค์กรอิสระซึ่งองค์กรอิสระเนี่ย นะครับมันจะมีอยู่กี่องค์กรครับองค์กรอิสระจะมีอยู่ด้วยกันห้าองค์กรนะครับห้าองค์กรเหล่านี้นะฮะทำติดชีวิตพวกผมแล้วฮะนะครับจะไปกับจันเทพดีนะฮะเพราะฮะอิ่มนะฮะนะครับอิ่มเลยนะฮะเออจันเทพเขาป่าใจใหญ่นะฮะใครแบบชอบป่าก็ไปหาจันเทพได้เลยนะฮะ โอ้ไม่ต้องหวนไม่ต้องห่วนผมนะครับบอกเขาไปห่วงชีวิตเขาแะนะครับผมดูแลตัวผมได้นะฮะเออทําเป็นแสดงมาห่วงใหญ่ผมนะ,ะเอาห่วงตัวเองเถอะนะฮะผมบอกไปนี้เลยนะฮะบอกให้เขาห่วงตัวเองเถอะ,ะสักทีเถอะนะะอะไรเงี้ยนะเอ,อต่อไปองค์กรอิสระครับองค์กรอิสระครับองค์กรอิสระเนี่ยจะมีห้าองค์กรด้วยกันมันจะมีชุดไหนฮะมันคือห้าองค์กรเนี้ยมันสามารถแบ่งแยกย่อยได้ มันแบ่งแยกย่อยได้เพราะว่ามันจะเป็นแบบชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่มันจะมี3มชุดแบบนี้ฮะเล็กกลางใหญ่นะฮะเล็กกลางใหญ่แบบนี้เนาะอ่าวงเล่ก็อยากดูคู่ก็อยากเป็นเนาะเออเปิดมันคู่กันเลยนะครับนะครับเปิดมันคู่กันเลยไม่ยากหรอกครับผมว่าเราสามารถแยกได้หูซ้ายก็ฟังบอลเล่ไปนะฮะตาเราก็มีต้องสองข้างหูก็มีทั้งสองข้างใช่ไหมครับไมจ่จำเปจะทําไม่ได้แยกสิครับซ้ายดูบอลเล่นะครับขวาติวนะครับหูฝั่งนี้ฟัง วอลเล่นะครับหูฝั่งฟอก็ติวเออแยกให้ได้นะแขนขาสองข้างเอาให้รอดแับทุกคนนะเออนะฮะเราอย่าให้มันเป็นอุปสรรคเรามองให้มันเป็นแบบว่าให้มันเป็นโอกาสสิครับถ้าเรามองมันเป็นแต่เชดเนี่ยมันจะไม่ไเกิดอะไรเราต้องมองมันเป็นโอกาสถิตยให้ได้นะฮะอย่ามองแค่อุปสรรคมองตัวที่เป็นโอกาสเสมอนะครับต้องอยู่ด้วยกันไปให้ได้แต่ถ้าใครทําได้นยผมว่าสุดยอดนะนะสุดยอดเลยนะนะครับไม่ได้ประชดจริงๆนะฮะบ,บางคนเนี่ยผมบอกว่า ช่วงวินาทีนี้นะมันเป็นไฮไลท์มากเลยทุกเพจนะทุกสถาบันหรือแม้กระทั่งในสถาบันกันเองเนี่ยก็ยังออกมาไลฟ์ร่วมกันออกมาแบบว่าโหนะครับเมามันน้องๆบอกโอ้ติดตามทุกท่านเลยนะครับดูเปิด2-3จอนะครับผมก็บอกมองมุมที่ดีนะเชิงโพสิทีฟนะมองว่าโอ้โหสุดยอดคือทําได้นะครแต่พอไปมองนกาทีฟอ่ะเข้าใจปะวะนะนะมันผมว่าสุดยอดจริงๆอะไรเงี้ยนะอืม โอเคนะครับชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ตรงนี้ครับมันต่างกันยังไงมันต่างกันที่จํานวนคนนะครับสามทัเทัแล้วก็9้ทัฉะนั้นสิ่งที่มันเหมือนกันหมดเลยนะองค์กรอิสระทั้ง5องค์กรเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันหมดเลยนะครับนั่นคือในส่วนของนะครับดังสิ่งที่มันเหมือนกันทั้งหมดนั่นคือองค์กรอิสระเนี่ยมันมีระยะเวลาในการดารงตําแหน่งเพียงแค่7ปีวาระเดียว ฉะนั้นถ้าข้อสอบมันหลอกด้วยเรื่องของจํานวนระยะเวลาปีในการดํารงตำแหน่งท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ